แล้วก็วันนี้นะครับเราจะได้ฟังข้อคิดจากพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับในหัวข้อแง่มุมความเชื่อผ่านจากการทรงสร้างนะครับเมื่อพูดถึงการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะนึกถึงพระธรรมปฐมกาลบทที่1บทที่2แล้วก็บทที่3ที่มีการสร,าสร้างสรรพสิ่งต่างๆนะครับในการทรงสร้างนี่ก็มีหลายแง่มุมที่น่าสนใจและควรเรียนรู้นะครับทั้งแง่มุมความดีเลิศของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่าง ในโลกนี้อย่างดีเลิศแล้วก็ยอดเยี่ยมจริงๆเมื่อทรงสร้างเสร็จสิ่งต่างๆก็ทรงบอกว่าดียิ่งนักอีกทั้งเราอาจจะเห็นแง่มุงของการสร้างให้ทุกอย่างเกื้อกูลและสนับสนุนกันเป็นลักษณะระบบนิเวศที่สิ่งหนึ่งได้ส่งผลต่ออีกสิ่งหนึ่งหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดไปก็จะกระทบกับสิ่งอื่นๆเราจึงเห็นความมีอัจฉริยภาพของพระเจ้าในการที่จะออกแบบให้ทุกอย่างต้องพึ่งพากันรวมถึงมนุษย์ ก็ยังต้องอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะต้องพึ่งพาสิ่งอื่นๆที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเราเห็นแง่มุมความยั่งยืนของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ทําอะไรแล้วทําแบบแค่แบบชั่วคราวรูปหน้าปาจมูกครั้งนี้ดีและสุดท้ายก็ไม่ดําลงอยู่แต่สิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นมันมีนกลไกของความยั่งยืนอยู่ในนั้นมีนกลไกที่ให้มนุษย์ทวีลูกหลานขึ้นมีนกลไกที่ทําให้พืชผลให้ผลไม้แล้วมีเมล็ดที่สามารถไปทวีคูณเป็นต้นไม้ใหม่ด้วยเมล็ดของมันเอง เห็นความยั่งยืนเราเห็นความรักความใส่ใจของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ที่ทรงสร้างทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์ได้รับพรที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้มนุษย์ได้รับการช่วยเหลือแม้มนุษย์จะล้มลงในความผิดบาปก็ตามดังนั้นถ้าพูดถึงการทรงสร้างเนี่ยอาจจะมีหลายแง่มุมจริงๆที่เราสามารถจะศึกษาได้แต่วันนี้เนี่ยสำหรับผมที่อยากจะนํามายกเรื่องราวนี้สื่อสารกับพี่น้องผมอยากสื่อสารในแง่มุมของความเชื่อว่าการทรงสร้างเนี่ยมีแง่มุมที่เกี่ยวกับการทํางาน ของความเชื่ออยู่ด้วยเช่นเดียวกันโดยมีอยู่สาประการที่ผมเป็นข้อสังเกตที่พบในแง่มุมเกี่ยวกับความเชื่อผ่านการทรงสร้างนะครับประการที่1ก็คือการริเริ่มจากความว่างเปล่าในการทรงสร้างเนี่ยจะริเริ่มจากความว่างเปล่าในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสองบอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ํานั้นพระคัมภีร์ได้พูดว่า เมื่อจะพระเจ้าสร้างทุกอย่างมันจะว่างเปล่าไม่มีสิ่งต่างๆพระเจ้าไม่ได้สร้างมาเพียงจากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาผสมประกอบกันแต่พระเจ้าสร้างจากความว่างเปล่าคาว่าว่างเปล่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า formless คือการปราศจากรูปฟอร์มนะครับปราศจากรูปฟอร์มไม่ใช่สิ่งที่สามารถจับต้องได้นั่นแสดงให้เห็นว่า formless อยู่ก่อนฟอร์มสิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์สิ่งที่ไม่มีมิติอยู่ก่อนสิ่งที่มีมิติที่เราสามารถจับต้องได้อาจารย์ยองกิโชศีบาน คือจากยอยโดยที่เกาหลีได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าคนเราเนี่ยจะเข้าถึงโลกได้ใน3ม,มิติคือมิติห่งความกว้างความยาวและก็ความสูงถ้าเราหยิบจับวัตถุหรือสิ่งของเราจะรับรู้มันผ่านมิติทั้ง3เหล่านี้และทําให้เราเนี่ยมองโลกและจํากัดโลกด้วยสิ่งที่จับต้องได้เห็นได้รับรู้ได้เราจะปฏิเสธส่วนที่มันเห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้หรือรับรู้ไม่ได้และให้ความสําคัญกับโลกในทางวัตถุแต่ในความจริงของพัมพีเนี่ย ได้ชี้ให้เราเห็นว่าโลกที่เป็นฝ่ายวัตถุสามมิติเนี่ยมันมาหลังจาก formless มันมีสภาวะหนึ่งที่ดำรงอยู่ก่อนคือสภาวะที่ไม่ใช่รูปฟอร์มของสามิติและอาจารย์โชก็เรียกสิ่งนี้ว่ามิติที่สเป็นมิติด้านที่ไม่ใช่เพียงแค่จำกัดด้านกายภาพที่เรารับรู้แต่เป็นมิติแบบ formless หรือมิติที่พระเจ้าทรงดำรงอยู่และพระเจ้าทำงานผ่านสิ่งเหล่านั้นการมีข้อความเข้าใจว่าโลก ไม่ได้เป็นแค่สามมิติแต่มีมิติที่สี่จะทําให้เรามีโลกกระทัดกับการมองชีวิตแตกต่างออกไปถ้าคนมองโลกแค่สามมิติชีวิตเขาทั้งหมดจะอยู่กับโลกใบนี้แต่ถ้าคนมองโลกแบบเข้าใจและรับรู้มิติที่สี่คือมิติที่ไม่ใช่วัตถุเขาจะรับรู้โลกและมองโลกถึงโลกหน้าในชีวิตหลังความตายที่เป็นจิตวิญญาณที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายของมนุษย์หรือการใช้ชีวิตในโลกคนที่อยู่แค่สามมิติจะเห็นแต่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ แต่คนที่อยู่ในมิติที่4เข้าใจมิติที่4ี่จะเห็นผลลัพธ์และให้ความสําคัญกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในแกนของจิตใจในแกนของความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณก็ตามเพราะฉะนั้นโลกความเป็นจริงในการรับรู้เนี่ยจะส่งผลต่อความรู้สึกเราจะมีความทุกข์ร้อนมากถ้าเราเสียวัตถุเพราะเราเป็นคนโลก3มิติแต่ถ้าการเสียวัตถุนั้นเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มีผลลัพธ์ในเชิงจิตวิญญ,ญาณด้านจิตใจที่ท่งคุณค่าบางอย่างเราจะรู้สึกว่าการสูญเสียสามมิติบางอย่าง เพื่อสิ่งที่อยู่ในมิติที่4อาจจะเป็นการคุ้มค่าบเพราะฉะนั้นการรับรู้โลกทั้งหมดมันจึงกาหนดค่านิยมของการใช้ชีวิตกําหนดสถานการณ์การตอบสนองปัญหาคนที่อยู่ในโลก3มิติเมื่อเขาเจอปัญหาในฝ่ายรูปธรรมเขาจะทุกข์ร้อนแต่คนที่อยู่ในโลกที่มี4มิติเขารู้ว่ามีมิติที่4ที่ควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้อยู่ดังนั้นเองเขาจึงไม่ทุกข์ร้อนมากเท่ากับคนที่อยู่ในโลกมิติที่3 ดังนั้นเองน่าเสียดายหรือเกินที่ปล่อยครั้งคริสเตียนซึ่งพระเจ้าสอนนพระคมีแต่ต้นแล้วว่ามันมีโลกฟอร์มเลสโลกในมิติที่4กลับดําเนินชีวิตเป็นคนที่ทุกข์ร้อนกับสิ่งสามมิติกับดําเนินชีวิตกระวนกระวายกับปัญหารายวันดําเนินชีวิตกระวนกระวายกับสิ่งที่จับต้องได้กับสิ่งที่สายตาเรารับรู้โดยไม่ได้มองว่าแท้จริงแล้วมันมีมิติที่เกินกว่านั้นและทหารเราคิดในมิติที่เกินกว่านั้นบางเรื่องที่เราทุกโศกหรือย,ยึดต,ติด เราอาจจะไม่ทุกโศกหรือยึดติดก,กับมันแบบที่เป็นอยู่ก็ได้ซึ่งในมิติที่4เนี่ยอาจารย์โชว์บอกว่าเป็นมิติที่มันเป็นส่วนที่ไม่ใช่รูปฟอร์มแต่มันเป็นส่วนที่มีพลังมากและดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งและเขาบอกว่าอย่างน้อยมนุษย์เราสามารถจะรับรู้สิ่งเหล่านี้และใช้สิ่งเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ได้โดยที่ท่านได้ยกถึง4อย่างที่เกี่ยวกับปัจจัยในด้านมิติที่4เหล่านี้อย่างที่1ก็คือความคิดท่านก็บอกว่าความคิดเนี่ยคือสิ่งที่ เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่รูปฟอร์มแบบเป็น3มิตินะครับแต่ว่ามันเป็นความคิดมันเป็นเชิงไอเดียนะครับและแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีพลังในการกําหนดชีวิตของคนถ้าหายใครก็ตามมีโลกในความคิดที่แข็งแรงมีโลกในความคิดที่ครบถ้วนมีค่านิยมที่ถูกต้องคนเหล่านี้จะสามารถประสบความสำเร็จในโลก3มิติได้ดีขึ้นและอย่างที่สองที่อาจารย์โชว์พูดก็คือเรื่องนิมิตและความใฝ่ฝันท่านบอกว่านิมิตและความใฝ่ฝันคือสิ่งที่มันยังไม่ปรากฏในวันนี้นิมิตคือ ความหมายภาษาอังกฤษใช้คำว่าวิชั่นหรือภาพมันอาจจะเป็นภาพอยู่ในความคิดที่ยังไม่ได้ออกมาเป็นโมเดลเป็นรูปวัตถุเป็นความสําเร็จเป็นชิ้นงานแต่นิมิตเนี่ยคือสิ่งที่มันไกลเกินกว่า3มิติมันคือมิติของความคิดความใฝ่ฝันสิ่งที่เรามองไปในอนาคตและถ้าเรามีมิติของนิมิตความใฝ่ฝันเนี่ยในที่สุดมันจะทําให้ส่งผลกับการสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็น3มิติขึ้นมาได้จริงและสิ่งที่3คือความเชื่อ เขาบอกความเชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปไกลกว่าวัตถุที่จับต้องได้แต่ความเชื่อเนี่ยมันสามารถจะสร้างหลายสิ่งให้เกิดขึ้นมาได้และใครก็ตามที่มีความเชื่อที่แข้มแข็ง,แ,ขงและเป็นความเชื่อที่ถูกต้องคนนั้นจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นและสิ่งที่4ี่ก็คือเรื่องคําพูดคําพูดเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นตัวสร้างหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดขึ้นมาได้คําพูดเป็นสิ่งที่สามารถจะกําหนดทิศทางและนําผลลัพธ์ความสําเร็จในเวลาต่อมา ดังนั้นโลกในมิติที่สี่จึงเป็นโลกที่มีความสําคัญและจากข้อสังเกตในปัมพีเราเห็นว่าความเชื่อในการทรงสร้างนั้นเนี่ยลิเริ่มมาจากความว่างเปล่าโลกแห่งความเชื่อจึงสามารถเริ่มได้แม้ในความว่างเปล่าบางคนบอกว่าทําให้ผมเห็นสิผมจึงจะเชื่อสาวกบอกว่าขอให้เห็นก่อนจึงจะเชื่อแต่พระเยซูบ,บอกว่าใครที่เชื่อแม้ยังมองไม่เห็นคนนั้นก็เป็นสุขเพราะคนที่เห็นแล้วจึงเชื่อ จะมีสายตายที่สั้นกว่าคนที่เชื่อแล้วจะเห็นความเชื่อทําให้เราขยายวิสัยทัศน์ความเชื่อทําให้เรามองเห็นสิ่งที่คนที่จะเห็นแล้วจึงเชื่อไม่เห็นพระเยซูจึงบอกว่าเชื่อแล้วจะมองเห็นมีหลายสิ่งเหลือเกินที่เรายังไม่เห็นมันเกิดขึ้นวันนี้แต่เพราะบางคนในอดีตเคยมีความเชื่อเกี่ยวกับมันและในที่สุดเมื่อเขามีความเชื่อขณะคนอื่นไม่เชื่อเขาก็สร้างสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นเราเห็นตัวอย่างของสถาปนิก เขาเห็นภาพอะไรบางอย่างบนที่ดินว่างเปล่านั้นและเขาก็ลงมือเขียนมันเป็นภาพให้คนอื่นรับรู้แล้วก็สร้างมันขึ้นมาจนกลายเป็นอาคารถาปนิกเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือนักประดิษฐ์ที่มีไอเดียแนวคิดเขาเห็นด้วยความคิดของเขาเขาเชื่อว่าความคิดนี้จะเวิร์กและในที่สุดเขาก็ลงมือสร้างความคิดนี้แม้มันอาจจะถูกวลระยอะ่อโดยคนรอบข้างว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระพี่น้องตระกูลไร้ เห็นนกบินในอากาศมีความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งมนุษย์จะบินได้บ้างและความเชื่อนี้ทําให้เขาเห็นได้ไกลกว่าคนอื่นหลายคนอาจจะหัวล้อย,ยอะ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงมนุษย์จะบินได้เพราะตลอดประวัติศาสตร์ไม่เคยมีมนุษย์บินได้ยกเว้นมนุษย์ตกตึกนะแต่สิ่งเหล่านี้เพราะคนหนึ่งที่มีความเชื่อเขาก็เห็นและเขาก็รับรู้และเขาก็สร้างมันขึ้นมาให้เห็นถ้าเราย้อนเวลากลับไป500ปีก่อนมีคนบอกเราว่าจะมีเหล็กเป็นตันลอยบนฟ้าได้ เราคงบอกว่าคนนี้โง่เกลาไร้สาระปราศจากเกติลแต่ทุกวันนี้เหล็กเป็นตันๆบินขึ้นลงตามสนามบินต่างๆทั่วโลกคือเครื่องบินสิ่งเหล่านี้ในยุคปัจจุบันเราไม่รับรู้ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอีกเลยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งเห็นมันด้วยความเชื่อก่อนไม่ได้เพียงเพราะเห็นจึงเชื่อแต่เชื่อและสร้างให้มันเห็นเกิดขึ้นมาดังนั้นคนที่มีความเชื่อจะมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่ไกลกว่าคนที่ขาดความเชื่อ เขาจะสามารถสร้างสิ่งที่ยังไม่ปรากฏให้เกิดขึ้นและนักประดิษฐ์จํานวนมากหรือนักที่คิดสร้างสารรค์จำนวนมากมีส่วนเหล่านี้ที่เขาเห็นอยู่ในความคิดในความเชื่อของเขาและมันคือโลกมิติที่4ที่ทําให้ชีวิตของเขาสามารถจะไปไกลได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเราจึงต้องกลับมาทําการบ้านกับบางสิ่งบางอย่างเพราะถ้าพูดถึงความเชื่อหลายคนอาจจะนึกถึงสิ่งงมงายความเชื่อมักจะถูกไปใช้ในลักษณะของสิ่งงมง,งายปราศจากซึ่งเหตุผล แต่ในความจริงแล้วความเชื่อนั้นยังมีแง่มุมที่สําคัญมากความเชื่อที่งมงายคือความเชื่อที่ไม่สมดุลคือความเชื่อจากการทึกทักนั่นไม่ใช่นิยามความเชื่อที่ถูกต้องแบบพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้คือเตียนเป็นคนงมงายไม่ได้สอนให้คือเตียนเป็นคนทึกทักนึกเมาเอาเองไม่ได้สอนคือเตียนบอกว่ามนุษย์เป็นผู้ที่พระเจ้าต้องคอยเซิร์ฟความต้องการทุกอย่างแต่สอนว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและมนุษย์ต้องเข้าถึงน้ําพระทัยพระเจ้าและเชื่อบนพื้นฐานของน้ําพระทัยพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการมองความเชื่อเป็นเรื่องงมงายทําให้หลายคนปฏิเสธเรื่องเหล่านี้และมองว่าเราจะยึดกับสิ่งที่เราจับต้องได้เท่านั้นแต่นั่นทําให้เรามีความจํากัดในการเข้าถึงบางสิ่งถ้าหากเรามีความเชื่ออย่างสมดุลและใช้ความเชื่อแบบพระคัมภีร์แบบที่พระเจ้าสอนผมเชื่อว่าชีวิตของเรานั้นจะสามารถรับรู้ได้วิสัยทัศน์ที่ไกลกว่าและเราสามารถจะใช้ชีวิตนี้ได้อย่างมีความสุขมากกว่าความเชื่อจึงมีผลกับชีวิตของเราเพราะความเชื่อกําหนด วิธีคิดของเราความเชื่อส่งผลต่อวิธีคิดและวิธีคิดนั้นส่งผลกับชีวิตมนุษย์ยิ่งกว่าพื้นภูมิหรือยีนสหรือพันธุก,กรรมของคนซะอีกเราเห็นแตงโมที่ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมในประเทศญี่ปุ่นเขาปลูกแตงโมแล้วก็ทําให้มันสามารถขนส่งได้ง่ายๆก็วางเรียงกันเป็นชั้นๆขึ้นรถไปก็ไม่กลิ้งไปกลิ้งมาสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากพันธุก,กรรมของแตงโมแต่มันเกิดจากวัสดุที่ใช้ปลูกแตงโม เพียงแค่แก้วัสดุของการปลูกแตงโมให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแตงโมก็จะโตตามรูปทรงของวัสดุที่ครอบมันอยู่นั่นเองชีวิตเราก็เป็นผลจากวัสดุที่ครอบตัวของเราวิธีคิดของเราความเชื่อของเราจะกําหนดรูปฟอร์มของชีวิตเรามากยิ่งกว่ายีนหรือพันธุกรรมเกี่ยวกับชีวิตของเราเสียอีกปลาฉลามที่เลี้ยงในตู้ปลาเล็กๆตัวของมันจะโตได้เต็มที่เท่าขนาดของตู้ปลาจะไม่เกินไปกว่านั้น เมื่อมันกลับตัวไม่ได้ธรรมชาติก็จะบอกมันว่าโตกว่านี้ไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะว่ายน้ําในตู้ปลานี้ไม่ได้เราจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดที่ของมันเพื่อให้ตัวของมันโตตามดังนั้นความคิดเนี่ยจึงกําหนดชีวิตของคนความเชื่อจึงกําหนดขนาดในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคนถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนเล็กๆเ,เราก็จะเป็นคนเล็กๆจริงอย่างที่เราคิดคนที่คิดเล็กจึงดึงดูแต่คนที่คิดเล็กเข้ามาหาตัวเองแต่คนที่คิดใหญ่ เขาจะดึงดูดคนที่ค <Would ads> ิดใหญ่มาร่วมกันกับเขาเอเมนไหมครับเขาจะสามารถขายความฝันขายนิมิตของเขาและพูดมาด้วยความเชื่อม kind of <ing> ั่นมากกว่าคนที่ขาดความเชื่อเสืยอด้วยซ้ําบางคนบอกว่าเรายังอายุน้อยอยู่เรายังทําอะไรไม่ได้มากอายุน้อยจะเป็นอุปสรรคก็ต่อเมื่อเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเท่านั้นเองมันจะเป็นอุปสรรคก็ต่อเมื่อเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเราคิดว่าร่างกายเราไม่สมบูรณ์องค์ประกอบชีวิตเราไม่สมบูรณ์แบ็กกราวด์เราไม่สมบูรณ์เงินทุนเรามีไม่มาก สิ่ง,งต่างๆจะเป็นอุปสรรคก็ต่อเมื่อเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเท่านั้นเองศักยภาพของคนจีเป็นเหมือนขุมทองคําในชีวิตใครก็ตามที่มีความเชื่อจะสามารถไปขุดหลุมทองคําจะไปขุดขุมทรัพย์ออกมาจากขุมทองคํานี้ได้อย่างเต็มขนาดความเชื่อจะช่วยเราในการขุดสิ่งที่ดีของตัวเราเองออกมาความเชื่อจะทําให้เราไม่ปิดประตูของโอกาสที่กําลังจะมาถึงความเชื่อจะไม่ทําให้เราบอกว่าจบก่อนที่มันจะจบจริงๆ ดังนั้นความเชื่อจึงเป็นมิติที่สําคัญของการใช้ชีวิตหากเราเชื่ออย่างสมดุลและเชื่ออย่างถูกต้องตามพระคัมภีร์ซึ่งไม่ใช่ความงมงายเลยความเชื่อจะทําให้เราใช้ชีวิตและไปมองไปหาอนาคตมากกว่าสิ่งที่กําลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้แต่ตรงกันข้ามคือความไม่เชื่อจะทําให้จิตใจเราเต็ไมไปด้วยข้อสงสัยคนที่ขาดความเชื่อจิตใจเมื่อเต็ไมไปด้วยข้อสงสัยสมองจะทําหน้าที่หาเหตุผลสนับสนุนความไม่เชื่อเหล่านั้น ทำไมล้างรถทีไรฝนตกทุกทีทำไมซักผ้าทีไรฝนต้องตกทุกทีสาเหตุเพราะว่าเราจดจําครั้งที่ฝนมันตกหลังล้างรถฝนมันตกหลังตากผ้าแต่ครั้งที่มันไม่ได้ตกเราไม่ได้จดจํามันเพราะเมื่อมันตกเราก็จะพูดถึงมันจดจํามันและพอมันเกิดขึ้นซ้ำๆๆเนี่ยสมองเราจะบรรจุข้อมูลส่วนเหล่านี้ทั้งที่ในความจริงถ้าไปจดบันทึกในเชิงสถิติจํานวนของการล้างรถแล้วฝนไม่ตกจะมีสูงกว่าล้างรถแล้วฝนตก มันเป็นวิธีการรับรู้ข้อมูลของสมองของเราคนที่ไม่มีความเชื่อจะรับรู้ข้อมูลที่ทําให้เขาปิดกั้นต่อโอกาสและความสําเร็จเขาจะรับรู้ข้อมูลหรือเหตุผลที่สนับสนุนความไม่เชื่อนั้นและจนทําให้ความไม่เชื่อกลายเป็นจิตใต้สํานึกแห่งความล้มเหลวในชีวิตของเขาเมื่อทําอะไรก็ตามเขาจะเตรียมทางที่จะถอยหนีตลอดเวลาเพราะเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้และเมื่อเผชิญอุปสรรคปัญหาเขาก็จะบอกว่าคิดไว้แล้วว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้ แล้วก็ถอยมาคนที่ขาดความเชื่อจึงมักยอมแพ้ก่อนที่จะประสบความสําเร็จจริงๆดังน,นั้นวันนี้ขอให้เราเนี่ยเข้าใจภาพมิติของการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อแบบพระกัมปีคือการใช้ชีวิตแม้ว่าวันนี้สิ่งที่เราฝันมันอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่เราคิดหวังไว้มันอาจจะมองไม่เห็นแต่ขอให้มันเช็คว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องและเป็นมาจากพระเจ้าขอให้ท่านเองมีความเชื่อและรอคอยเพราะคนที่มีความเชื่อจะรับรู้สิ่งที่ไกลกว่าคนที่ขาดความเชื่อ ในสองโครินธ์บทที่หข้อที่6กถึงเ2สองโครินธ์บทที่หข้อหถึงเบอกว่าเพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอและรู้ว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจา้าเพราะว่าเราดําเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นชีวิตเราทุกวันนี้ดําเนินอยู่โดยความเชื่อไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่สายตาของเรามองเห็นนี่คือชีวิตของคริสเตียนจะมีหลายสิ่งที่ท่านยังมองไม่เห็นวันนี้ แต่พระเจ้าเตรียมให้ท่านได้ไปรับประสบการณ์เหล่านั้นจะมีอีกหลายอย่างที่เป็นแผนงานพระเจ้าข้างหน้าในอนาคตสวัสดิภาพและสิ่งดีและเราไม่เคยเห็นมันแต่ถ้าหากเรามีความเชื่อและสิ่งนั้นเป็นมาจากพระเจ้าขอให้ท่านรักษาความเชื่อให้มันคงต่อไปและวันหนึ่งท่านจะได้เห็นมันเอเมนไหมครับ <S 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 ความเชื่อเริ่มต้นจากความว่างเปล่าเหมือนพระเจ้าสร้างโลกจากความว่างเปล่าได้วันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่เราวางไว้สําเร็จแต่ขอให้เช็คว่าสิ่งนั้นเป็นมาจากพระเจ้าและถูกต้องที่สุดหรือยัง ถ้าใช่จงอย่าขาดความเชื่อเอเมนไหมครับบอกคน,นข้างๆอย่าขาดความเชื่อเอเมนนะครับมันจะเป็นอุปสรรคก็ต่อเมื่อเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเท่านั้นเองและสิ่งที่สองที่เป็นข้อสังเกตที่ผมพบในแง่ม,มุมความเชื่อจากการทรงสร้างก็คือเรื่องของสิทธิอำนาจและคำพูดพระเจ้าเนรมิตสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นด้วยคำตรัสพระเจ้าตรัสในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อสจงเกิดความสว่าง ความสว่างก็เกิดขึ้นข้อ 6. จงมีภาคพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันก็เกิดเป็นพื้นดินแห้งแล้วก็น้ําข้อ9น้ําที่รวมอยู่ใต้ท้องฟ้าจงรวมในที่เดียวกันที่แห้งจงปรากฏก็เป็นดังนั้นเราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าตรัสทุกอย่างเกิดขึ้นน่าสนใจมากทาไมพระเจ้าจึงใช้วิธีสร้างโลกด้วยคําตรัสไม่ได้ใช้สร้างโลกด้วยเงียบๆแล้วก็เอาอุปกรณ์มาผสมกันเองทำของโปร่งเงียบๆ แต่ใช้คําตรัสให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนั่นกําลังสื่อว่าคําตรัสคําพูดหรือสิทธิอำนาจของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่ในการทรงสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นดังนั้นความเชื่อเนี่ยมันจึงมีแง่มุมของสิทธิอำนาจมันจึงมีแง่มุมของคําพูดเข้ามาเกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยอย่างที่ผมได้เกิ่นเมื่อข้อที่แล้วว่าความเชื่อไม่ใช่การทึกทักเอาเองไม่ใช่การงมงาย เราอยากจะเชื่อแบบนี้หยิบลอตเตอรี่นี้พระเจ้าจะให้เราถูก <c oughs> นะครับเราเราเราจิ้มอันนี้ใช้วิธีเปิดล้วจิ้มเอาอย่างนี้เอาตัดสินใจเลยทาธุรกิจอันนี้นะเอาสมุดโทรศัพท์มาแล้วจิ้มมาให้พระเจ้าทรงนํานี่อาจจะไม่ใช่วิธีการใช้ความเชื่อแบบที่พระบมีสอนเพราะความเชื่อแบบพระบมปีนั้นมีการสนใจเรื่องของสีมนาจและเรื่องของคําพูดสิทธนาจเนี่ยมันหมายถึงกับศักยภาพความสามารถอํานาจพลัง ในการทําสิ่งเหล่านั้นให้ประสบความสําเร็จดังนั้นการที่พระเจ้าเนี่ยใช้คําตรัสและทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะพระองค์มีอํานาจที่จะทําได้พระองค์มีพลังพระองค์มีอ h o r i t y ที่จะทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ความเชื่อเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่การโอ้เรานึกฝันอย่างนี้แล้วก็จบเลยเราจิ้มทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ความเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของอํานาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของศักยภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถเกี่ยวข้องกับโอกาสที่มันซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ขาดความเชื่อจะมมองไ่เห็น ความเชื่อจึงเกี่ยวข้องกับการประเมินในฝากข,ของศักยภาพความสามารถและอำนาจเพียงแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดในอำนาจ <c oughs> ไม่จำกัดในศักยภาพหรือความสามารถเท่านั้นเองพระองค์จึงสามารถเนรมิตสิ่งต่างๆ <disappe S 1> ได้ความเชื่อจึงไม่ขัดกับการประเมินความเชื่อจะไม่ขัดกับการประเมินไม่ขัดกับการเตรียมความพร้อมถ้าหากเรามองว่าความเชื่อคือการนึกเอาเองตึกทักเอาเองเราจะไม่สนใจเรื่องการเตรียมความพร้อม แต่เพราะความเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิอำนาจเกี่ยวข้องกับเรื่องคําพูดมันเกี่ยวกับเรื่องของศักยภาพความสามารถอํานาจและโอกาสที่ซ่อนอยู่มันทําให้เราเองเนี่ยไม่ล้าเลยเรื่องของการเตรียมพร้อมคนที่มีความเชื่อแบบไม่ครบถ้วนไม่สมดุลก็คือคนที่เชื่อฉันทึกทักให้เชื่อของฉันโดยไม่เตรียมพร้อมนั่นเองพระกัมพีได้บอกว่าม้าก็เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับวันสงครามแต่ความมีชัยเป็นของพร,พระเจ้าพระกัมพีพูดแบบนี้ พระเจ้าไม่ได้บอกความมิใช่เป็นของพระเจ้าแล้วละทิ้งวลีแรกมาที่เตรียมไว้พร้อมสำหรับวันสงครามเพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างทุกอย่างด้วยคำตรัสได้เพราะพระองค์มีอำนาจที่จะทําความเชื่อของคริสเตียนจึงมีการเตรียมพร้อมจึงมีการทํางานในส่วนของเราถ้าจะถามว่าพระเจ้าทางานกี่เปอร์เซนต์มนุษย์ทํางานกี่เปอร์เซ็นต์พระเจ้าทํร้อยเปอร์เซนต์และมนุษย์ทํร้อยเปอร์เซนต์ด้วยในหน้าที่ของตัวเราเองนั่นคือก,การทํางานขอ,องความเชื่อมันมีการทํางานของมือที่ร่วมกันมันมีการทํางานของความคิดที่ร่วมกัน โดยยอมรับว่ายิ่งกว่าความพร้อมของมนุษย์คือพระหัตถ์และพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่างหากถ้ามนุษย์ไม่พร้อมมนุษย์เต็มที่ที่สุดได้เท่านี้แต่เรายังมีพระหัตถ์พระเจ้าและพระประสงค์พระเจ้าที่ไม่สามารถต้านทานหรือยกเลิกได้ความเชื่อจะมีส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิอำนาจและเกี่ยวกับคําพูดเมื่อเราได้เตรียมความพร้อมและเราพูดออกมาด้วยภาษาห่างความเชื่อสิ่งนั้นคือการทํางานของความเชื่อในฟากที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ถ้าเราบอกว่าเราจะเชื่อทึกทักและจิ้มเอามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้เราอธิฐานเผื่อผู้หญิงคนนี้มาตลอดเวลาเขาต้องรักเราเขาต้องไปกู้น้าพระใยของเราเพราะนี่คือคําอฏิฐานของเราพระเจ้าต้องตอบนั่นก็คือการทึกทักและการใช้ความเชื่ออย่างไม่ครบถ้วนนั่นเองความเชื่อที่ครบถ้วนจึงมีฝากของการเตรียมพร้อมทุกอย่างและฝากส่วนที่เกินกว่านั้นไว้ให้อยู่ในพระหัตถ์และการชี้ขาดของพระเจ้าพระเจ้าให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้พระองค์ให้ความสําคัญกับคําพูด ในปัมภีจะสนใจเรื่องคําพูดเพราะสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งที่เราพูดก็ออกมาจากสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราพ,พระเจ้าสอนบอกว่าผู้ที่รอดนั้นคือผู้ที่เชื่อด้วยปากและรับด้วยใจไม่มีส่วนของการเชื่อด้วยปากออกมาและปัมปีพูดบอกว่าคําพูดมีสิทธิอำนาจในมัทธิวบทที่ข้อ19 มัทธิวบทที่16บหกข้อสิเรามอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้ไว้แก่ท่านสิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์สิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์พระคมภีร์ได้บอกว่าคําพูดของเรามีสิทธิอำนาจในการเปิดหรือปิดประตูของแผ่นดินสวรรค์ ในบริบทนี้น่าจะหมายถึงการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าิเสเซียนพูดอะไรสวรรค์จะต้องทําตามแต่หมายความว่าเมื่อิสเซียนได้ประกาศแผ่นดินพระเจ้าเหมือนนําเสนอกุญแจยื่นเข้าไปเปิดประตูเมื่อนั้นเมื่อคนรตัดตัดสินใจเปิดต้อนรับพระเยซูคริสต์ประตูสวรรค์ถูกเปิดสำหรับคนคนนั้นแต่ถ้าคิเสเซียนที่ถือกุญแจนั้นตัดสินใจจะไม่พูดถ้อยคำเป็นข่ขาวประเสริฐออกไปประตูสวรรค์ก็ไม่เปิดสำหรับคนนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ยินเขาจะมาถึงความเชื่อ,อได้อย่างไรดังนั้นจึงเห็นว่าพระคัมภีร์หลายๆตอนที่ถูกกยมา สอนให้เห็นว่าพระเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับคําพูดของคริสเตียนมากมากเลยด้วยความเชื่อและคําพูดที่ดีมันจะนํามาซึ่งการทํางานในฤทธิเดชของพระผู้เป็นเจ้าซีเตรียมนาจและคําพูดจึงเป็นเรื่องสําคัญของการใช้ชีวิตของคริสเตียนพระเจ้าจึงไม่สอนให้เราใช้คําพูดพร่ําเพื่อใช้คําพูดไร้สาระหรือใช้คําพูดในเชิงรบหรือในในเชิงร้ายเพราะพระเจ้าสนใจเรื่องคําพูดเพราะสิ่งที่ออกจากปากนั้นออกมาจากจิตใจและจิตใจคืออะไรครับ ใจิตใจคือวิหารที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็สะท้อนถึงพระวิหารข้างในที่ไม่ถูกชำระและเป็นที่ประทับของพระองค์ทําให้บ้านของพระเจ้าสกปรกนั่นเองดังนั้นเองความเชื่อจึงเกี่ยวกับสืทธิอนาจการเตรียมพร้อมและเกี่ยวกับคําพูดที่เราใช้ออกมาและเมื่อเรามีการเตรียมตัวของเราอย่างดีเช่นนักธุรกิจที่น่าเชื่อถือเขาจะมีอํานาจในการกู้เงินอนา,นาคตมาใช้ในปัจจุบันได้และด้วยความฉลาดเขาจะใช้เงินเหล่านั้นทําให้งอกเงยได้ คำสั่งการหรือทวิตเตอร์ของผู้นําประเทศเป็นสิ่งที่คนติดตามเพราะมันสื่อถึงแนวทางนโยบายว่าบ้านเมืองจะไปทางไหนสิทธิอำนาจของชีวิตเนี่ยจึงเสริมคําพูดให้มีน้ําหนักและในมุมกลับกันคําพูดจะเสริมสิทธิอำนาจของชีวิตให้มีน้ําหนักด้วยสองสิ่งนี้มันทํางานคู่กันไปมันมีชีวิตและมีคําพูดพระเจ้าจึงไม่อยากให้คิเสเตียเป็นคนที่ใช้คําพูดดีแต่ชีวิตไม่ดีเพราะสิทธิอำนาจชีวิตกับคําพูดมันเป็นสิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อสิทธิอำนาจชีวิตดีคาพูดจะมีน้าหนัก และเมื่อคำพูดดีสิทธิหอำนาจชีวิตจะยิ่งมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมความเชื่อจึงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจในชีวิตของตัวเราเองเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่การเชื่อมั่นในศักยภาพที่วันนี้ยังไม่ถูกปลดปล่อยศักยภาพหมายถึงความสามารถที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยมันรอกอนปลดปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยจึงมีส่วนส่วนนี้และได้พูดมันออกมาด้วยภาษาที่ทําให้มีความหวังภาษาที่ทําให้มีชีวิตนั่นเอง ภาษาที่เราพูดกับตัวเองสำคัญจริงๆฝร,รั่งเขาเรียกว่า inner conversation เป็นบทสนทนาที่เราพูดกับตัวของเราเองบทสนทนาที่เราพูดกับใจของตัวเราเองเราพูดกับตัวเราว่าทำไมสิ่งแย่ๆมันเกิดขึ้นกับเราเต็มไปหมดเราพูดพรรณนาแต่ความยากลำบากของชีวิตเราสุดท้ายเราก็มีบทสนทนาที่เป็นพิษกับชีวิตของตัวเองเราพูดสิ่งแย่ๆเกี่ยวกับคนรอบตัวหรือสังคมของเรา สุดท้ายมันก็ทําให้เราใส่พิษให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตที่ทําให้ไม่มีความสุขเราพูดแต่ปัญหาความเป็นไปไม่ได้โอกาสที่ถูกปิดตายมันก็ปล่อยพิษให้กับตัวเราสำหรับการใช้ชีวิตกับอนาคตดังนั้นบทสนทนาในจิตใจของเราจึงเป็นโลกที่สําคัญมากๆที่ซาตานพยายามจะฉกฉวยพื้นที่นี้ให้ได้และต้องการจะโจมตีเราในพื้นที่บทสนทนาในจิตใจของเราแต่ถ้าความเชื่อของคนมีความเข้มแข็ง เขาจะมีบทสนทนาในจิตใจตัวเองที่เข้มแข็งความเชื่อของคนจะเสริมพลังให้กับคําพูดและในมุมกลับกันคําพูดจะเสริมพลังให้กับความเชื่อด้วยถ้าเราพูดในสิ่งที่เหมาะสมถูกเวลาและถูถก,ก,กต้องมันจะเสริมพลังให้กับความเชื่อของเราดังนั้น <c ười> ผมจึงและพระคัมภีร์จึงไม่เห็นด้วยกับการแช่งด่าชีวิตตัวเองไม่เห็นด้วยกับการแช่งดา่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นชะตากรรมที่มันเลวร้ายเคราะหกรรมที่มันเลวร้าย เพราะถ้าเรามีบทสนทนาแบบนี้กับชีวิตตัวเองชีวิตเราก็จะเป็นความเลวร้วายอย่ารีบบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก่อนเวลาอันควรมันยังไม่จบจนกว่ามันจะจบจริงๆอย่ารีบบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นมันถ้ามีความเชื่อจองพูดมันออกมาและถ้าท่านมีบทสนทนาที่ดีกับใจตัวเองชีวิตของท่านจะประสบความสําเร็จและทําสิ่งต่างได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับวันหนึ่งนะครับผมจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินแล้วก็รถติดมากในเช้าว,วันจันทร์ นะครับผมก็ออกไปแล้วก็เจอรถติดนะครับใจก็มีความรู้สึกกังวลมากนะครับแต่ว่าก็ช่วงนั้นพระเจ้าเขาพูดกับผมเรื่องการใช้ความเชื่อเรื่องการมีคําพูดที่ดีนะคนขับแท็กซี่ก็บอกผมบอกว่าพี่ผมว่าผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคําพูดนี้ทําให้ใจผมหดหู่มากเลยนะครับขนาดคนขับแท็กซี่ยังไม่เชื่อเลยว่าจะไปทันนะครับผมก็ตัดสินใจพูดออกมาทันครับผมเชื่อว่าต้องทันเนะพราะเวลานั้นไม่มีอะไรให้ผมเลือกแล้ว มันเป็นคําเดียวที่ดีที่สุดที่ช่วยผมได้นะครับนะครับสักพักขับไปขับไปนะครับผมก็นึกในใจก็เชื่อก็ทําให้ดีที่สุดละกันผมไม่มีทางเลือกอื่นสักพักคนขับก็เริ่มพูดว่าเป็นไปได้นะครับบางทีอาจจะทันผมก็บอกเขาามันทันแน่ๆพี่ขับไปสักครู่หนึ่งนะครับขับไปสักพักหนึ่งหลุดโซนรถติดคนขับแท็กซี่ก็บอกอ๋อทันแน่ครับผมว่าทันแน่ ยังไงผมก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับผมจะไม่เดินทางไปด้วยความคิดที่กวนกวายผมเลือกจะเดินทางไปอย่างมีความสุขคําพูดก่อนหน้านั้นถ้าเราพูดเป็นไปไม่ได้แน่สุดท้ายมันมันก็ต้องเดินทางะนะครับแล้วเราก็มีการเดินทางที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนคพูดของเราจะมีผลกับชีวิตเราขอให้ปีใหม่นี้เราได้เปลี่ยนภาษาพูดนะครับของเราจากภาษาที่เป็นอุปสรรคเนาะ หลายภาษาของท่านจะดีอยู่แล้วหลายท่านพูดคําพูดที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามีคําพูดอะไรที่เป็นอุปสรรคกับชีวิตของท่านลองเปลี่ยนมันเพราะความเชื่อนั้นทํางานผ่านศีลหน้าชีวิตและทํางานผ่านคําพูดของเราเอเมนไหมครับชมคนข้างๆเซ้าประโยชน์หนึ่งก่อนดีไหมครับ <laughs> พูดสิ่งดีๆกับเขานะครับเอเมนนะครับอ่ะ บอกคนข้าได้กันบอกว่าโดยพระเจ้าคุณทําได้อะบอกกับตัวเองหน่อยมันยังไม่จบก่อนจะจบจริงถ้าพระเจ้าอนุญาตมันจะเป็นไปได้เอเมนไหครับนะและสิ่งที่3ส,สุดท้ายที่ผมพบในแง่ของมองความเชื่อนอกจากแบบแรกคือการเริ่มต้นจากความว่างเปล่าวันนี้ยังไม่เห็นแต่มีความเชื่อและสร้างให้มันเกิด แง่มุมที่สองเกี่ยวกับสิทธิอยนาจและคาพูดมันเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมมันเกี่ยวกับเรื่องของการาเชื่อในโอกาสบางอย่างการเห็นในอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นและพูดมันออกมาด้วยภาษาที่ดีสิ่งที่3ส,สุดท้ายที่ผมเห็นจากการส,สร้างคือการเวลาและขั้นตอนการเวลาและขั้นตอนเมื่อเราได้ยินคนประกาศเป็นพยานเรื่องพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างด้วยเนลมิตและคาตรัสนี่คือการเล่าอย่างย่อๆพระเจ้าเนลมิตจริงๆ แต่ในเวลาของการเนรมิตของพระเจ้านั้นเนี่ยแม้พระเจ้าจะสร้างโลกแต่พปรองสร้างสรรค์ทุกอย่างอย่างเป็นลําดับในวันที่หนึ่งพระเจ้าสร้างความสว่างให้แยกจากความมืดแยกความสว่างออกจากความมืดนะครับในวันที่สองพระเจ้าสร้างท้องฟ้าแยกน้ําบนแผ่นดินกับน้ํานบนฟ้าออกจากกันด้วยช่องว่างนะครับบนฟ้าก็เลยมีน้ําบนดินและใต้ดินก็มีน้ําและเรียกส่วนที่อยู่ขั้นกลางาระหว่างน้ําข้างบนกับน,น้ำข้างล่างเรียกว่าฟ้าหรือสกาย นะครับซึ่งเป็นคำพระหูพรมีหลายชั้นวันที่สพระเจ้าแยกน้ําออกจากผิวดินนะครับออกเป็นโซนดินแห้งและเป็นทะเลแม่น้ําและเมื่อแยกเสร็จสิ่งที่พระเจ้าทําก็คือการสร้างพืชเพราะถ้าไม่แยกก่อนพืชก็โตไม่ได้เน่าตายพอดีวันที่สี่พระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวนั่นหมายความว่าต้นไม้ที่เกิดในวันที่สนั้นไม่ได้ใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ในการดํารงมันจะมีแสงสว่างจากแหล่งอื่น นะครับที่ถูกสร้างเอาไว้แล้วตั้งแต่วันที่1และฉายเพราะดวงอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นในวันที่สส่วนวันที่หพระเจ้าค่อยสร้างสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์ปีกเพราะฉะนั้นนกปลาเกิดก่อนมนุษย์นะครับวันที่6พระเจ้าค่อยสร้างสัตว์ใช้งานสัตว์ป่าทุ่งแล้วก็สัตว์เลือ้อยคานแล้วในวันที่6นั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและเป็นหญิงส่วนวันที่7พระเจ้าก็ทรงหยุดพักจากการทรงสร้างเราเห็นว่าคําว่าเนรมิตของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าปิ้งเกิดขึ้นมา เหมือนกับความรู้สึกรวดเร็วทันใจฉับไวนะครับติดลอ้อแต่พระเจ้ายังสร้างเสิ่งต่างแบบมีขั้นตอนมีการเวลาคําว่าวันเนี่ยภาษาฮิบรูใช้คําว่ายอมยอมเนี่ยหมายถึงช่วงเวลาก็ได้หรือหมายถึงวัน24ชั่วโมงก็ได้ดังนั้นคนที่เอ๊ะหน่วยเจวันสร้างทุกอย่างแต่อายุโลกดูเหมือนจะไม่ค่อยสอดคล้องกับจํานวนเวลาที่คํานวณในพระคัมภีร์ก็มีนักศาสนาศาสตร์บอกว่าคําว่ายอมในที่นี้หมายถึงช่วงพีเรียดของเวลา นั้นหนึ่งวันอาจจะไม่ได้หมายถึง2 4ิชั่วโมง <5. S 1> เพราะนึกดูสิวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามยังไม่มีดวงอาทิตย์เลยยังไม่มีดวงจันทร์มันจะวัดหนึ่งวันยังไงเพราะว่ายังไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ช่วงเวลามันอาจจะมีความแตกต่างส่วนตัวผมผมจึงคิดและตีความว่ามันน่าจะเป็นพีเรียดของเวลามากกว่าในการสร้างแต่แม้กระน,นั้นเราเห็นว่าในการทํางานของความเชื่อเนี่ยยังต้องมีการเวลาและยังต้องมีขั้นตอนถ้าพระเจ้ามีน้ําพระทยัยพระประสองค์อะไรบางอย่าง และเวลามันรอคอยมาเป็นร้อยปีเป็นพันปียังไม่เห็นเป็นพันปีแล้วพระเยซูยังไม่กลับมาเลยทําไมดูเหมือนสิ่งต่างๆมันไม่เกิดขึ้นความเชื่อมันมีมิติอีกมิติหนึ่งคือการเวลาและขั้นตอนความเชื่อไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องรวดเร็วฉับไวทันใจไม่ได้เป็นเหมือนกับเวทมนต์พิเศษที่สามารถเนรมิตทุกอย่างได้อย่างฉับพลันแต่พระเจ้าวางการเวลาขั้นตอนอยู่ในตารางเวลาในปฏิทินของพระองค์ และการที่ทุกอย่างมีขั้นตอนมีการเวลานั้นสะท้อนให้เห็นว่าในความเชื่อทุกอย่างนั้นมีวัตถุประสงค์พระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่มองเห็นอยู่และปรองให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์นี้ก่อนเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะส่งพระมาสิยาคือพระเยซูคริสต์มาไถ่ยมนุษยชาติก็ส่งผู้เผยพระชนะส่งให้มีดาวิดให้มีพงพันธุ์ของดาวิดให้มีเหตุการณ์ที่เตรียมการต่างๆจนกระทั่งมาถึงพระเยซูประสูตเราเห็นมีทูตสวรรค์มาสําดงกับมารีมาสําแดงกับโยเซฟ มาทําการกับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจของเฮโรดให้คําพยากรณ์ที่ถูกพยากรณ์ลงหน้าหลายพันปีสําเร็จตามการเวลาทั้งหมดพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่มีวัตถุประสงค์ผ่านเหตุการ์ต่างๆความเชื่อนั้นจึงหมายถึงความมั่นใจในวัตถุประสงค์ของสิ่งที่อยู่ในอนาคตที่ยังไม่ปรากฏและความเชื่อในความมั่นใจวัตถุประสงค์เหล่านี้มันจะมีการทํางานของการเวลามันจะมีการทํางานของขั้นตอนที่สิ่งที่พระเจ้าสัญญามันจะต้องอดทน คนที่มีความเชื่อจึงจะต้องมีมิติของความอดทนอยู่ในชีวิตมิติของการรู้จกักกลไกการทำงานที่ครบถ้วนถ้าเราบอกเล่ารอาวปิานรพระเจ้าเรื่องนี้มาหลายปีไม่เกิดขึ้นสักทีเราขาดความเชื่อแล้วนั่นแสดงว่าเราไม่ได้เข้าใจความเชื่อในมิติที่ครบถ้วนแบบประจมการบทที่1บทที่2เพราะมิติของความเชื่อจะเกี่ยวข้องกับการอดทนรอคอยความเชื่อทำให้คนอดทนรอคอยได้มากยิ่งขึ้นและในความอดทนรอคอยก็สะท้อนถึงความเชื่อที่ไม่เคยลดละนั่นเอง และเมื่อถึงวันหนึ่งจุดที่เวลาพระเจ้ามาถึงวัตถุประสงค์สําเร็จเมื่อนั้นคนที่รอคอยจะได้กินผลจากสิ่งที่เขารอาคอยคนที่มีความเชื่อจึงต้องรู้จักรอให้เป็นเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขารอคอยอยู่มีวัตถุประสงค์และในการรอคอยเขาจะไม่ตีความว่าพระเจ้าไม่ได้ทําอะไรเขาจะตีความว่าในการรอคอยคือวิธีการทํางานในกระบวนการของพระเจ้านั่นเองมันมีสองสำนักที่อาจจะสวนทางกันหนึ่งคือสำนักความเชื่อและสองคือสำนัก คความิดประเด็นไม่ใช่ว่าอันไหนอันหนึ่งผิดแต่ประเด็นคือคนเลือกแค่อันใดอันหนึ่งปัญหาของคริสเตียนไม่น้อยก็คือเลือกแค่ซ้ายหรือขวาถ้าคุณมีความเชื่อก็จะบอกคนอื่นที่ใช้ความคิดว่าพวกคุณขาดความเชื่อเอาแต่ความคิดของตัวเองความเชื่อความคิดมันจำกัดความเชื่อเพราะฉะนั้นให้เชื่อพระเจ้าไปเลยเชื่อไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรนี่ก็เป็นความสุดตรงไปทางหนึ่งปัญหาอีกเกิดขึ้นอีกอย่างก็คือความสุดโตงอีกทางหนึ่งก็คือเอาแต่ความคิดเอาแต่ความคิดเอาแต่ความคิด โดยไม่ยอมรับว่าความคิดมนุษย์จํากัดประสบการณ์มนุษย์จํากัดเรารับรู้โลกทั้งหมดไม่ได้มีอีกส่วนหนึ่งที่สูงกว่านั้นที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยรับรู้ส่วนเหนือกว่านั้นต้องวางใจพระเจ้าในการแทรกแซงและพระประสงค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปของพระเจ้าปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าเรายึดเพียงแค่อันใดอันหนึ่งแต่ในปฐมกาลได้ชี้ให้เราเห็นว่าการทํางานของการวางแผนการทํางานของกระบวนการการทํางานของวัตถุประสงค์เพราะการสร้างโลกมันมีวัตถุประสงค์ มีเหตุผลถ้าสร้างมนุษย์ก่อนสร้างต้นไม้ก่อนแยกดินมนุษย์ถูกสร้างปิ้งแล้วกระจมน้ําตายทันทีเลยนะครับพอแยกดินมีต้น,มตนไม้มีทุกอย่างมีสิ่งสารสัตว์แล้วค่อยมีมนุษย์แล้วก็ให้มนุษย์สร้างตั้งชื่อกับสิ่งสารสัตว์เหล่านั้นทุกอย่างมันมีเหตุผลมีที่มาและมีที่ไปเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าในความไปก,กุศเสียนความเชื่อและความคิดทํางานร่วมกันพระเจ้าไม่ได้สอนให้เรารักลงด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังแล้วก็จบแต่พระองค์สอนให้รักด้วยสุดความคิดด้วย ในขณะเดียวากาันพระคัมภีร์ก็สอนว่าคิเสเตียนนั้นเริ่มต้นด้วยความเชื่อและลงท้ายด้วยความเชื่อพระคัมภีร์ที่พูดทั้งความเชื่อและความคิดมีอยู่ด้วยกันทั้งคู่และทั้งสองสิ่ง,งนี้ทํางานร่วมกันเราคิดอย่างเต็มที่แต่ฝากส่วนที่เกินตักความคิดและการวางแผนนั้นด้วยความวางใจในแผนงานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพระเจา้าและเมื่อเราทําหน้าที่อย่างเต็มที่แบบนี้ความเชื่อแบบนี้จะครบถ้วนและสมดุลจะเป็นความเชื่อแบบพระคัมภีร์และจะเป็นความเชื่อที่ทําให้คิเสเตียนมีกําลังใจแม้เราสุดปัญญา แต่เราไม่หมดมานะแล้วถูกตีล้แต่เราไม่ถึงตายนะครับเราถูกขนาบรอบข้างแต่เราไม่ถึงกระ,กะดิกไม่ไหวเราจะเห็นอะไรบางอย่างของพระเจ้าที่เป็นแผนงานในส่วนที่เหลืออยู่และเดินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อความเชื่อจะไม่ได้ต่อต้านการวางแผนงานและในการวางแผนงานจะขาดความเชื่อไม่ได้เพราะสองสิ่งนี้คือสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์และเราต้องเดินไปกู้กันแผนงานดวงความคิดไปของมนุษย์ แต่สุดท้ายแล้วคำตอบของลิ้นนั้นเป็นของพระเจ้าผมก็ไม่ทราบว่าเราแต่ละคนจะมีจุดอ่อนในด้านฝากไหนของชีวิตบางคนอาจจะอ่อนในเรื่องความเชื่อเพราะใช้ชีวิตติดอยู่กับความคิดจนเกินไปจนเมื่อสิดจุดปัญญาคิดไม่ออกแล้วก็รู้สึกว่าหดหู่หรือเศร้าซ้อยจนลืมไปว่าเรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่มีความวางเรืงองรองรอคอยเราอยู่ถ้าหากเป็นแบบนั้นในปีนี้เหมือนกับคนขับรถถ้ารถของเรามันเอียงข้างซ้ายเกินไปลองขยับพวงมาลัยขวาหน่อย เพื่อรถจะวิ่งไปในเส้นทางนั้นได้แต่ถ้ารถเรามันเอียงขวาเกินไปจนจะตกถนนเราก็ขยับมาซ้ายหน่อยเพื่อรถมันจะวิ่งอยู่ในเส้นทางโลกนี้บางทีมันไม่ได้มีโซลูชันหรือคําตอบเดียวแต่เป็นหลักการที่ทําให้เราถ่วงดุลและเกิดความสมดุลและดํารงร่วมอยู่ในสอหลักการนั้นเราใช้ความคิดอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและความหวังที่ยิ่งใหญ่ หรือหากบางคนจะอยู่ในสุดขอบด้านของความเชื่อโดยที่เขาไม่วางแผนไม่ไม่เตรียมตัวพระเจ้าจะดูแลเราแต่เราใช้จ่ายไม่เก็บออมสร้างภาระหนี้สินโดยโยนภาระการดูแลชีวิตทั้งหมดไปให้กับพระเจ้าและใช้ชีวิตโดยประ,ประมาทและไม่ระมัดระวังนี่ก็จะเป็นปัญหากับชีวิตถ้าหากเราตกขอบไปด้านนี้เราก็ดึงตัวเองเข้ามาสู่แง่มุมที่เป็นพระคัมภีร์จริงๆปัญหาไม่ใช่คริเสเตียนใช้ความเชื่อไม่ขาดความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้น แต่ปัญหาคือคือเตียนไม่ใช้ความเชื่อตามพระคัมภีร์และถ้าเราใช้ความเชื่อตามพระคัมภีร์ผมเชื่อว่าความเชื่อแบบพระคัมภีร์จะสนับสนุนเราให้ก้าวไปไกลกว่าที่ใครหลายคนจะคิดหรือจินตนาการได้เอเมนไหมครับผมเชื่อเสมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของท่านยังไม่ใช่อดีตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านกําลังรอคอยท่านอยู่ในอนาคตเอเมนไหมครับพระเจ้ามีพระประสงค์จึงให้ท่านมีลมหายใจ ตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่แสดงว่าพระประสงค์พระเจ้ายังคงอยู่ในชีวิตของท่านขอให้ท่านมีความเชื่อและพูดกับทุกอย่างในชีวิตพูดกับการเรียนของท่านทํางานส่วนตัวเต็มที่และพูดด้วยภาษาห่งความเชื่อต่อมันพูดกับหน้าที่การงานของท่านพูดกับธุรกิจของท่านพูดกับครอบครัวของท่านและพูดกับชีวิตของท่านโดยให้เกียรติพระเจ้า <S <S ขอพระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความเชื่อและยกชูชีวิตท่านให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับ ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาในเวลานี้ผมอยากให้พี่น้องลองใคร้ครวนถึงวิธีการใช้ชีวิตในกิจวัตรบางอย่างมีเหตุการณ์อะไรบ้างของชีวิตท่านที่ท่านกำลังขาดความเชื่ออยู่ในเวลานี้มีเหตุการณ์ชีวิตในภากไหนที่ท่านกำลังขาดความเชื่ออยู่ในเวลานี้ บางคนขาดความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฝูงแกะบางคนหรือท่านขาดความเชื่อในการทำงานขาดความเชื่อในการเรียนในการทำหน้าที่ของท่านบางคนขาดความเชื่อในการเงินการดูแลชีวิตและกระบวนกาะวายบางคนขาดความเชื่อในการรับใช้ บางคนขาดความเชื่อในพระเจ้าในชีวิตคนอื่นหรือบางคนขาดความเชื่อต่อพระเจ้าในชีวิตของตนเองให้เราสำรวจฟากชีวิตของเราที่ขาดความเชื่อด้วยกันและอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้าด้วยภาษาใหม่ด้วยกันสิครับ อธิษฐานพูดกับฟากที่ท่านขาดความเชื่อนั้นด้วยภาษาแห่งความเชื่อมองเห็นโอกาสที่ถูกกลบไว้มองเห็นความเป็นไปได้ที่ผ่านตาไปให้เราพูดกับมันด้วยความเชื่อในแผนการนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าฮาเลลูย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 าพี่น้องอธิษฐานด้วยถ้อยคำของท่านเองสิครับกับชีวิตของท่านกับแม่บุมเรานฮาเลลูยาฮาเลลูยา ฮาเลลูยา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 พระเจ้าในสิ่งที่เราเผชิญอยู่ทุกวันในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองขอพระเจ้าอย่าให้เราขาดความเชื่อในการเวลาอย่าให้เราขาดความเชื่อในขั้นตอนของพระเจ้าโอพระบิดาขอพระเจ้าสมบปรณเมตตาให้เราเต็มไปด้วยความเชื่อที่อยู่ในจิตใจของเราเสมอโอพระบัญญบริบาลสุิ พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงบอเมตตาให้จิตใจของเราจิตวิญญาณของเรานั้นได้ถ an ูกจ no ุดไฟขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยพระวิญญาณขอให้ความเชื่อทําให้กําลังของเราเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งขอให้ความเชื่อทําให้ความกระฉับกระเฉงเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราขอให้ความเชื่อทําให้ความเชื่อชมินนีพลั่งพรูออกมาเถิดพระวิญญาณฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราเห็นพระเจ้าในท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นเราเห็นมือของพระเจ้าในท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นฮาเลลูยาและขอวางใจพระองค์ แล้วขอวางใจในพระองค์ฮาเลลูยลาฮาเลลูยลาฮาเลลูยลาฮาเลลูยาเยซูฮลาเลลูยลาฮาเลลูยลาฮาเลลูยลายเริ่มพูดถึงโอกาสใหม่เริ่มพูดถึงสิ่งดีๆกับสิ่งที่ท่านเองขาดความเชื่อไปที่ผ่านมาสิครับเริ่มพูดถึงมันด้วยภาษาใหม่ๆทุกอย่างเป็นไปได้ที่ผ่านมายังมีหนทางบางอย่างที่เรายังไม่ได้ลองปรับปรุงเลยแก้ไข วันนี้เราจะกลับไปแล้วเราเชื่อว่ามันจะดีขึ้นกว่าการไม่ทำอะไรหรือยอมรับมันพระวิญญาบริสุทธิ์บัดนี้ขอพระเจ้าโปรดให้จิตใจเราถูกขยายออกในท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นด้วยเถิดโอ้พระเจ้าเราขอสารภาพความเชื่อกับรออกพระองค์ฮาลาลูย่าฮาลาใ่า Bye. ือวานที่ใจของตัวท่านอาธิษฐานขอพระเจ้าขยายความเชื่อของท่านให้ใหญ่โตขอให้มีถ้อยคําภาษาใหม่ภาษาแห่งความเชื่อภาษาแห่งอนาคตการภาษาที่มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ภาษาแห่งศักยภาพที่ถูกซ่อนอยู่ภาษาแห่งโอกาสที่เคยผ่านตาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าให้เรามีจิตใจแห่งความเชื่อที่หนักแน่น เราจะตอบคนอื่นว่าเรามีความหวังใจในพระเจ้าและแผนงานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเราขอไว้วางใจในพระองค์ขอให้คร,หริสจักรแห่งนี้เป็นคริสจักแห่งความเชื่อขอให้คนที่ฟังพวะวจะนะพระเจ้าเป็นคนแห่งความเชื่อและเพื่อเราจะสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่แค่เสียงเพลงแต่สรรเสริญพระเจ้าด้วยความเชื่อที่ไม่เคยลดถอยของเราฮาลลูอยาให้เรามีเสียงเพลงของความเชื่อเป็นเสียงเพลงที่เพราะกว่าเสียงดนตรี แต่เป็นเสียงเพลงและเป็นเครื่องบูชาแห่งความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าของเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูย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 า ทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ